รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Discovery Health Tips รายการที่จะเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกให้กับคุณผู้ชมครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนหนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บพอเกิดอาการป่วยหรือไข้ก็หันไปพึ่งยาที่มีสารเคมีต่างๆซึ่งก็อาจก่อให้เกิดอันตรายภายหลังได้แต่ในวันนี้เรามีอีกทางเลือกหนึ่งในทางการแพทย์แผนไทยมาให้คุณผู้ชมครับเพื่อสามารถใช้ในการรักษาอาการป่วยต่างๆส่วนเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรไปชมวิทยากันก่อนครับในวันนี้เรามีอีกทางเลือกหนึ่งที่มีมาแต่ช้านานซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปในปัจจุบันนั่นก็คือการแพทย์แผนไทยนั่นเองครับและในวันนี้อาจารย์คมสารและทีมแพทย์ผู้ช่วยจะมาแนะนำและสอนวิธีการดูสรรพคุณของเครื่องยาไทยในฉบับของการแพทย์แผนไทยครับแต่ก่อนที่เราจะชมเรื่องราวในวันนี้ผมก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตร้านหญิงกระบัวยินดีต้อนรับค่ะร้านอาหารหญิงกระบัวนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์โฮมเมดซึ่งทางร้านจะพิถีพิถันในการใส่ใจด้านบริการและขั้นตอนการทำอาหารในทุกขั้นตอนเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการอย่างดีเลยค่ะในส่วนของทางร้านนะคะยังมีห้องส่วนตัวแบบ private สำหรับลูกค้าที่ต้องการสัมมนาและจัดการประชุมเพื่อให้ทุกท่านได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่เลยค่ะร้านอาหารหญิงกระบัวนะคะให้บริการในอาหารสไตล์โฮมเมดนะคะซึ่งมีในส่วนของทั้งอาหารไทยยุโรปและฟิวชั่นนะคะโดยเราเน้นที่วัตถุดิบที่สะอาดสดใหม่เสมอนะคะและที่สำคัญวัตถุดิบบางตัวทางร้านทำเองด้วยนะคะและทางร้านจะมีการให้บริการในส่วนของเบเกอรี่และเค้กที่ขึ้นชื่อมากมายในแบบของโฮมเมดด้วยนะคะและเรายังมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูที่ต้องลองให้ได้นะคะสวัสดีค่ะเชฟบัวค่ะจากร้านอาหารหญิงกระบัวค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูเส้นดำซีฟู้ดพริกกระเทียมค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่กระเทียมฝานกับพริกแห้งแล้วตามด้วยซีฟู้ดนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งมีปลามีหอยนะคะผัดให้เข้ากันก่อนแล้วก็พอเริ่มสุกแล้วก็ใส่ตัวเส้นหมึกดำเนี่ยค่ะรสชาติจะออกเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะมันหอยนิดนึงมีรสชาติไทยผงปาปริก้าปิดท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นดำซีฟู้ดพริกกระเทียมราคาเมนูเส้นดำซีฟู้ดพริกกระเทียมของทางร้านหญิงกระบัวค่ะร้านอาหารหญิงกระบัวนะคะตั้งอยู่ที่โครงการพลัสพาร์คแอเวนิวสนามบินน้ำนะคะติดกับหมู่บ้านเศรษฐศิริก่อนถึงกองสลากนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะถึง2ทุ่มครึ่งค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของร้านเราได้ที่แฟนเพจร้านอาหารหญิงกระบัวนะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนะคะ02-967-0095ค่ะนึกถึงอาหารอร่อยสะอาดคุณภาพดีนึกถึงหญิงกระบัวนะคะผมพ
ไทยแต่เดี๋ยวนี้หมอเรียกมันว่าเครื่องยาทุกสิ่งที่นำมาจัดปรุงประกอบเป็นยาได้เรียกเครื่องยาช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วง Health Talk วันนี้อาจารย์คมสันและทีมแพทย์ผู้ช่วยจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 อาจารย์หรือท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมครับหมอเยอะๆสนุกดีกว่าหมอคนเดียวจริงไหมครับครับหมอเยอะๆมีเรื่องพูดจนจบรายการได้ดีกว่าหมอคนเดียวถูกไหมครับครับมีแต่หมอแก่มันไม่ดีถูกไหมครับไม่กล้าวันนี้พบกับหมอแผนไทยเช่นเคยครับในการแพทย์แผนไทยมีไข้หวัดใหญ่ไหมครับมีชื่ออาการไข้หวัดใหญ่ไหมมีมีไข้หวัดน้อยไหมมีครับหมอต้นอยู่ในคัมภีร์ชื่อตักกศิลาครับตักกศิลาหมอครุยคัมภีร์ตักกศิลากล่าวถึงเรื่องใดเรื่องไข้พิษไข้การแล้วชาวบ้านจะเข้าใจเรื่องไข้พิษไข้การไหมมันคือไข้อะไรหมอมันคือไข้ติดเชื้อไข้ติดเชื้อแสดงว่าไอ้เชื้อเนี้ยมีมานานแล้วไหมนานแล้วหมอปิงปองมีมาตั้งแต่เมื่อใดครับนี่ผมก็ไม่ทราบครับหมอเติ้ลครับน่าจะตั้งแต่มีโรคนี้ขึ้นมาครับหมอกลุยครับไม่ทราบเหมือนกันหมอเติ้ลถูกครับมีโรคมีมาก่อนโรคอีกครับ มีมาก่อนมีโรคอีกครับ แสดงว่าแล้วมันจะมีต่อไปอีกไหมครับมีครับมีต่อไปจนกระทั่งโรคสลายแล้วยังมีไหมครับมีครับมีครับเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยการที่อาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่มิได้แปลกใดๆเลยแต่แปลกตรงที่ว่าแล้วหมอไทยทำยังไงเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ครับ แต่เราสามารถโยงไปเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ได้โดยมิยากเย็นครับเพราะฉะนั้นว่ากันเลยอันนี้อาจารย์จะมาพูดเอา5ตอนก่อนตอนที่1เรื่องเครื่องยาไทยตอนที่2ไม่ต้องพูดกับอาจารย์ครับทุกท่านผู้ชมครับครับก็เครื่องยาไทยครับตอนที่3ครับตอนที่3ยังเป็นเครื่องยาไทยอยู่ครับตอนที่4ครับตอนที่4ค็อกเทลลมครับค็อกเทลหมอเคยกินค็อกเทลมั้ยไม่เคยครับรู้จักค็อกเทลลมมั้ยไม่เคยรู้เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้รู้จักค็อกเทลลมมันเป็นยังไงตอนที่5ครับสุขภาพเพศชายไอ้สุขภาพทางเพศชายเป็นยังไงมันคืออันนี้ครับมันดูเหมือนดินไหมครับเหมือนดินเหนียวไหมเหมือนครับนี่แหละคือสุขภาวะทางเพศชายซึ่งเราจะมาพูดกันในตอนที่5ครับมาว่าตอนที่1เลยครับตอนที่1เครื่องยาไทยมันคือสมุนไพรไหมไม่ครับหมออึกอักที่จะตอบครับหมออาจารย์ก็ไม่เข้าใจทำไมหมออึกอักที่ตอบเพราะว่าตอนหมอเรียนมาหมอเรียกมันว่าสมุนไพรแต่เดี๋ยวนี้หมอเรียกมันว่าเครื่องยาทุกสิ่งที่นำมาจัดปรุงประกอบเป็นยาได้เรียกเครื่องยาเหมือนเราสี่คนใส่เครื่องแบบเหมือนเราเข้าไปในครัวมีเครื่องครัวเหมือนรถยนต์มันมีเครื่องยนต์เหมือนบ้านเรามีเครื่องเรือเราเรียกสิ่งที่หมอครุยถืออยู่ว่าเครื่องยาครับเอานามสัตว์จริงก่อนถ้าหมอไม่เห็นไอ้ที่เขาติดป้ายชื่อไว้หมอรู้จักถึงนี้ไหมเห็นแค่นี้ไม่รู้ครับรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับอาจารย์คมสันก็ไม่รู้ถ้าเผื่อไม่ดูว่ามันคืออะไรครับแต่หมอไทยเขามีวิธียังไงให้มันรู้ล่ะ
เราใช้วิธีนี้ครับอาจารย์จะแบ่งเครื่องยาชนิดนี้เป็น3ส่วนครับส่งไปครับเมื่อแบ่งเป็น3ส่วนแล้วอาจารย์จะถามหมอรัชพงศ์ก่อนครับหมอดมสิครับในการแพทย์แผนไทยหมอมีกี่รสมี9รสครับมี9รสมีรสใดบ้างบอกท่านผู้ชมครับรสเค็มผิดครับฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวขมร้อนและหอมเย็นบัวเมาเบื่อรวมแล้วได้9เรียงใหม่ครับฝาดหวานครับมันเค็มครับเปรี้ยวขมครับเมาร้อนหอมเย็นหอมเย็นรวมแล้วเป็น9รสครับหมอรัชพงศ์เมื่อดมแล้วกลิ่นมันเป็นรสใดกลิ่นมันออกเค็มๆครับกลิ่นรสเค็มครับหมอรัชพงศ์บอกว่าดมแล้วกลิ่นเค็มๆครับตอนนี้หมอกรกฎครับหยิบเข้าปากครับแล้วอมไว้ครับแค่นั้นมันจะรู้ไหมอมไว้ให้เฉยนะครับหมอชนทัศน์ครับหยิบเข้าปากเหมือนกันครับไม่ใช่แค่อมครับดูด้วยครับอย่าเคี้ยวครับหมอมันเลยสั่งให้เคี้ยวครับอมแล้วดูดครับต่อไปอาจารย์จะถามนะครับหมอรัชพงศ์บอกว่ากลิ่นออกเค็มๆหมอเติ้ลครับเมื่ออมแล้วได้รสอะไรในปากครับเค็มๆครับเค็มๆครับหมอครุยครับเมื่ออมแล้วเมื่อดูดแล้วรสอะไรครับก็ยังรสเค็มอยู่ต่อไปทั้ง3คนหยิบเข้าปากอีกครับเอาเข้าปากเข้าไปอีกครับเชื่ออาจารย์เดียร์จารย์ไม่ฆ่าพวกเธอหรอกเสร็จแล้วเคี้ยวครับเคี้ยวเสร็จแล้วกลืนครับหมอรัชพงศ์ตอบมาครับหมอได้รสอะไรครับเค็มครับตามด้วยรสอะไรครับเค็มครับเค็มและเค็มเค็มและเค็มหมอครับเค็มและหวานครับเค็มหวานครับหมอครับเค็มเอียงครับเค็มแล้วเอียงอร่อยไหมครับหมอเค็มเค็มเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปในตอนที่2สักครู่ครับเคล็ดลับในการดูสรรพคุณจากเครื่องยาในฉบับการแพทย์แผนไทยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปรับชมกันต่อครับรู้เร็วเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips เครื่องยาไทยชนิดใดสามารถช่วยในการดับกลิ่นกายได้ข้อ A เกสรบัวหลวงข้อ B ดอกบุญนาคเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารินคลินิกไปเลยค่ะเข้าไปจับผลึกใหม่เราจะได้สารส้มดอกบุญนาคใช้ทาลักแร้แก้อินทราเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips เครื่องยาไทยชนิดใดสามารถช่วยในการดับกลิ่นกายได้ข้อ A เกสรบัวหลวงข้อ B ดอกบุญนาคเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารีนคลินิกไปเลยค่ะช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ไปรับชมเคล็ดลับในแบบฉบับการแพทย์แผนไทยกันต่อเลยครับหมอทุกคนได้รสเค็มแต่รสตามจากรสเค็มไม่เหมือนกันในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่ารสนำคือรสเอกรสตามคือรสโทนั่นและในการแพทย์แผนไทยออกบอกอีกว่ารสเค็มมีสรรพคุณ
มันเค็มมีสรรพคุณฟอกเสมหะฟอกเสมหะรสหวานหมอบอกว่าเค็มหวานใช่ไหมรสหวานมีสรรพคุณสรรพคุณทำให้เสมหะเฟื่องหมออย่าใช้ศัพท์เยอะเอาที่ชาวบ้านเขาฟังแล้วเข้าใจทำให้ธาตุน้ำในร่างกายเราเหนียวหนืดข้นขึ้นครับหมอบอกว่าเค็มเอียนเอียนก็คล้ายๆรถมอเบื่อครับก็จะช่วยกระทุ้งพิษแต่กระทุ้งพิษอะไรไปกระทุ้งพิษไข้กระทุ้งพิษไข้เห็นไหมท่านผู้ชมสิ่งที่เขาเอาเข้าปากทั้ง3คนเขาไม่รู้หรอกมันคือต้นอะไรแต่ละหมอทั้ง3หมอสามารถบอกสรรพคุณของมันได้ในการแพทย์แผนไทยเรารู้สรรพคุณทั้งหมดจากรสคำเฉลยหมอสิ่งที่หมอกินเข้าไปเขาเรียกว่าครูมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะขับปัสสาวะขับปัสสาวะครับขับปัสสาวะแล้วก็ล้างไตขับปัสสาวะและช่วยบำรุงไตล้างไตครับเกี่ยวกับน้ำไหมเกี่ยวครับแล้วทั้งหมดเมื่อกี้ที่พูดมาเกี่ยวกับน้ำไหมหมอบอกกระทุ้งพิษน้ำใช่ไหมครับหมอบอกทำให้น้ำนั้นเหนียวข้นเหนียวข้นขึ้นหมอบอกว่าฟอกเสมหะฟอกเสมหะเห็นไหมนี่ไม่มีการเตรียมใช่ไหมครับครับนี่คือของจริงใช่ไหมครับและเราก็ทำกันมาอย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่านี่คือต้นอะไรแต่สิ่งที่หมอไทยเราทำกันมาแต่ดั้งเดิมคือเราดมอมดูดเคี้ยวกลืนเพื่อเราจะรู้อะไรหมอรู้รสว่ารสใดเป็นรสนำรสใดเป็นรสตามอ่านี่ครูอาจารย์ขออนุญาตครับวันนี้หมอครูเตรียมมาครับวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้เครื่องยาชนิดนี้ใช่ไหมหมอใช่ครับเครื่องยาที่อยู่ในยาหอมครับหมอครับถือคนละอันเลยครับแบ่งไปเลยครับเป็นเครื่องยาพื้นฐานที่อยู่ในยาหอมสิ่งที่หมอคุยถืออยู่เราเรียกว่าดอกมะลิครับบุญหน้าครับกินสอบบัวหลวงครับมะลิมี2ชนิดครับ1เราเรียกมะลิลาที่หมอคุยถืออยู่เขาเรียกมะลิลาครับ2มะลิซอนครับหมอถืออะไรอยู่ครับบุญหน้าครับหมอถืออะไรอยู่ครับเกสรบัวหลวงเกสรบัวหลวงเดี๋ยวหมอคุยจะแจงให้ท่านผู้ชมฟังว่ามะลิเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับเชิญเลยครับก็ดอกมะลินะครับเอารสเขาก่อนครับรสเขาเนี่ยจะออกรสขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเย็นครับเขาก็จะไปช่วยลดความร้อนรสขมเนี่ยแผนไทยเราบอกว่าจะไปเพิ่มน้ำในร่างกายขึ้นเขาก็จะไปช่วยลดความร้อนแก้ร้อนในต่างๆครับแสดงว่าดอกมะลิแก้ไข้ที่หมอแก้ไข้ได้ด้วยแล้วหมอไม่ต้องพูดเร็วก็ได้ครับมันจะจบเร็วครับค่ะแล้วมันช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างครับก็เอาดอกมะลิแห้งไปต้มกับน้ำต้มสุกครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปทานคู่กับยาแก้ไข้ต่างๆเช่นยาขมยาเขียวก็จะทำให้ยาเนี่ยแก้ไข้ได้ดีแล้วถ้าเผื่อเราไม่มียาขมยาเขียวล่ะครับเราก็สามารถไปหาสมุนไพรที่มีรสขมใช้ดอกมะลิอย่างเดียวได้ไหมครับก็ได้ครับผมเอามาต้มน้ำได้ไหมครับต้มน้ำได้แล้วดื่มช่วยลดไข้ได้ไหมครับได้ครับทำเป็นชาดอกมะลิได้ไหมครับได้ครับแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ไหมครับได้พูดอย่างนี้แหละครับหมอชาวบ้านเขาเข้าใจครับครับแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับถ้าเผื่อเป็นดอกมะลิสดเอาไปทำได้อะไรได้อีกครับก็เอาไปทำน้ำลอยดอกมะลิได้เอาไปทำน้ำลอยดอกมะลิหมออธิบายวิธีทำน้ำลอยดอกมะลิเลยครับน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยก่อนอื่นเราจะเอาน้ำเปล่าครับไปต้มให้เดือดก่อนบอกท่านผู้ชมครับไม่ต้องมาบอกอาจารย์เราเรียกว่าน้ำต้มสุกครับผมเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้น้ำเย็นพอน้ำเย็นเนี่ยเราก็เอาดอกมะลิสดเนี่ยโรยตั้งแต่ตอนเย็นครับตอนพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดอกมะลิเนี่ยขึ้นมาตอนเช้ามืดหรือว่าตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทำอย่างนี้ครับซ้ำกัน7วันนะครับเราก็จะได้น้ำลอยดอกมะลิมากว่าจะได้น้ำลอยดอกมะลิกินช่างยากเย็นเข็นแขนนะครับไม่7วันได้ไหมครับวันเดียวได้ไหมครับได้แต่ว่ากลิ่นเขาจะกลิ่นมันไม่หอมกลิ่นจะไม่หอมแต่ถ้าเผื่อว่า3วันได้ไหมครับสามวันพอได้5วันไหมครับได้อยู่ครับ7วันไหมครับดีเลยแสดงว่าดีปานกลางกับไม่ดีใช่3อันอ้าวดอกบุญนาคครับเวลาเหลือน้อยครับบอกท่านผู้ชมเลยครับไม่ต้องบอกอาจารย์ครับครับดอกบุญนาคเนี่ยรสของดอกบุญนาคก็คือจะเป็นรสหอมเย็นนะครับในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเราบอกว่ารสหอมเย็นเนี่ยมันจะเข้าใจนะครับฉะนั้นถ้าเรานำดอกบุญนาคมาต้มแล้วจิบนะครับใจเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นใจเราก็จะเย็นตัวลงนะครับหรือคนโบราณอาจจะใช้น้ำต้มดอกบุญนาคเนี่ยใช้ไปอาบ
นะครับโบราณว่าดอกบุญนาคแก้สาบสางในกายแลครับวิธีการง่ายๆเลยครับเอาสารส้มครับหมอไปละลายในน้ำครับแต่น้ำที่จะมาละลายสารส้มคือน้ำต้มดอกบุญนาคครับครับแล้วหมอก็เอาสารส้มไปละลายครับสารส้มมันก็ไปละลายในน้ำต้มบุญนาคนะแล้วน้ำต้มนาคต้องร้อนหรือเย็นต้องปล่อยให้เย็นซะก่อนครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกกล้วยมาอันครับขึงไว้ตรงกลางพอตอนเช้าสารส้มที่ละลายมันจะเข้าไปจับผลึกใหม่เราจะได้สารส้มดอกบุญนาคใช้ทาลักแร้แก้กลิ่นกายไม่ต้องไปซื้อโลออนที่มันประมาณ100หรือเกือบ100บาทให้มันสิ้นเปลืองหนักจริงไหมหมอครับนี่อาจารย์คิดกันสดๆเลยนะครับหมอก็ยังคิดไม่ทันอาจารย์ถูกไหมครับหมอเชิญครับอันนี้คือเกสรบัวหลวงครับเกสรบัวหลวงเนี่ยจะมีรสขมแล้วก็ติดหอมเย็นด้วยครับโบราณบอกว่ารสขมช้าหมอช้าครับใจเย็นๆครับรสขมเนี่ยมันจะเพิ่มระบบน้ำในร่างกายแล้วมันก็จะเป็นบำรุงที่ตับบำรุงน้ำดีทำให้ตับเราทำงานได้ดีขึ้นส่วนรสหอมเย็นเนี่ยมันจะเข้าไปที่ใจเราใจเราจะนิ่งขึ้นใจเราจะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เครียดเนี่ยมันจะลดลงหมอไปบอกแล้วมาใช้ประโยชน์ยังไงบอกวิธีการใช้ก็คือเราอาจจะมาทำเป็นชาโดยผสมกับพวกอันนี้ก็ได้มะลิผสมกับพวกดอกบุญนาคแล้วถ้าไม่มีล่ะหมอไม่มีก็ใช้อันนี้เดียวก็ได้เดียวก็ได้ครับใช่ครับผมแต่ถ้ารวมกันมันจะสรรพคุณดีขึ้นเอามาทำเป็นชาแล้วก็จิบทั้งวันเวลาเครียดใช่ครับแสดงว่าเกสรบัวหลวงคือยาคลายเครียดได้ในระดับนึงถูกไหมและทุกอันที่หมอเขาบอกมารวมอยู่ในยายาหอมครับยาและมันมีอยู่ในยาลมครับพวกนี้มีอยู่ในยาลมไหมมีครับมีไหมยาลมยาหอมเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับยาหอมรสยาหอมรสสุขุมครับยาลมรสร้อนครับและไอที่หมอถืออยู่มันรสอะไรออกสุขุมครับแล้วมันจะอยู่ในยาหอมหรือยาลมยาหอมครับตกลงหักคะแนนหมดครับ3คน ทั้งหมดนี้อยู่ในยาหอมไม่ใช่ยาลมครับในครั้งหน้ามาพบเครื่องยาไทยตอนที่2มันจะเป็นเครื่องยาเกี่ยวกับอะไรครับตอนที่2ตอนที่2จะเป็นมีทั้งกลุ่มยาออกร้อนแล้วก็ออกเย็นครับฟังแล้วก็งงใช่ไหมครับเดี๋ยวจะหายงงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเคล็ดลับจากการแพทย์แผนไทยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ทางเราจะคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทั้งอาทิตย์เลยนะครับส่วนหัวข้อในวันพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสรรธินกรณ อยุธยาและทีมแพทย์ผู้ช่วยทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตธมรินทร์คลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตเราจะกลับมาพบกันในรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family เพื่อมาร่วมกันเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์จะถามต่อไปนี้ถ้าตอบไม่ได้อาจารย์จะเอากิจนิยมดับหนึ่งของเธอคืนเลยนะครับถ้าเผื่อเป็นเด็กเล็กคุณควรกินอาหารรสไหนครับมันก็ต้องดูด้วยว่าเราจะแก้ท้องอืดเนี่ยท้องอืดเนี่ยเหตุมันมาจากอะไรนะครับถ้าเหตุมันมาจากลมไม่เคลื่อนเราอาจจะใช้รสเผ็ดร้อน